ไปเลยไม่ปิดไม่บังกันแล้วใช่ไปดูหนุ่มวัย25นะครับวัยเบญจเพสของเขานี่แหละค่ะแต่เขาใช้วัยของเขาในตอนนี้ที่มีกำลีกำลังเนี่ยนะครับเปลี่ยนที่ดินเปล่าๆของคุณแม่ให้เป็นคาเฟ่สุดว้าวแบบนี้เลยเก่งเนาะเก่งมากๆนะครับชื่อว่ามาดูนาคาเฟ่แลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับในตำบลหนองเหียงนะฮะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจ้ะค่ะมีมุมถ่ายรูปกันสีสันสดใสแบบนี้นะครับใครเห็นก็แบบว่าต้องว้าวกันไปตามๆกันเลยนะครับค่ะแล้วก็จะมีเมนูอร่อยให้เลือกหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับใช่คุณคมกริตธาราดลวัย25ปีเจ้าของร้านแล้วค่ะนี่เห็นไหมสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่วัยหนุ่มเลยนะครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่ของแม่เมื่อก่อนนะครับเป็นที่ดินว่างเปล่ามากๆค่ะจึงขอมาพัฒนาแม่แม่ผมขอนะตรงเนี้ยนะครับไหนๆเดี๋ยวผมเป็นลูกอ่ะผมจะพัฒนาให้อย่างดีเลยค่ะนะครับเพื่อสร้างรายได้ด้วยนะครับโดยได้ไอเดียจากการที่ไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมตามร้านต่างๆนี่แหละครับแล้วก็นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในแบบที่ตนเองชอบครับค่ะส่วนแม่ครัวนะคะก็คือป้าแท้ๆแล้วก็พนักงานในร้านเนี่ยก็จะเป็นคนในครอบครัวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวละกันเนาะเมนูสวยมากเมนูที่ห้ามพลาดของเขานะคะอย่าเพิ่งไปเมนูได้มาดูอมมาแล้วมาบอกแล้วคุณพ่อหนูเข้าใจนะคะนี่ถ้าเราไปนะเราแยกกันเลยดีกว่าพ่อไปถ่ายรูปเดี๋ยวหนูนั่งกินดีไหมแบ่งไปเลย2ส่วนคนละส่วนกันไปเลยก็ได้พอพ่อกลับมาแล้วหม้อไฟเนี่ยจะเหลือให้พ่อไหมล่ะไม่พ่อสั่งใหม่พ่อต้องสั่งใหม่นะใช่เมนูห้ามพลาดเลยค่ะมีไข่ตุ๋นทะเลหม้อส้มตำถาดรสเด็ดนี้นะกุ้งแช่น้ำปลาข้าวผัดกุ้งแล้วก็อื่นๆรวมทั้งเครื่องดื่มอีกหลากหลายเลยนะคะร้านนี้มาได้ไม่มีเบื่อเลยเพราะว่าจะเปลี่ยนการตกแต่งไปตามฤดูกาลแล้วก็เทศกาลต่างๆค่ะซึ่งลูกค้าเนี่ยต่างบอกว่าวิวก็สวยร้านก็สวยอาหารก็อร่อยมาแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังจริงๆเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ปากทางเข้าไปเลยครับน้องเก่งมากแล้วก็แบบพัฒนานะใช่คือสร้างแบบเนรมิตขึ้นมาเลยอ่ะชอบแบบไหนคือไปมาหลายๆสถานที่แล้วก็เก็บไอเดียมานะครับแล้วก็มาปรับปรุงที่ของตัวเองแบบนี้สร้างมูลค่าด้วยแล้วก็อยู่กับบ้านด้วยไปชิมก๋วยเตี๋ยวกันบ้างดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นเมนูที่ต้องกินน่ะในหนึ่งอาทิตย์อะสักครั้งหนึ่งเป็นเมนูโปรดมากๆเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่เขาบอกว่าอร่อยได้ในราคาที่มันสบายสบายกระเป๋านะคะครับร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศของเขาเนี่ยโปร่งโล่งสบายมากๆเลยแถมมีหมูตุ๋นแล้วก็เนื้อตุ๋นนะคะเคี่ยวด้วยเตาถ่านจนนุ่มโอ้โหไม่ต้องบอกเลยน่าจะเปื่อยมากๆเนี่ยน่ากินเนาะส่วนเครื่องปรุงของเขาแล้วก็เครื่องเคียงนะคะก็ทำเองสดใหม่ทุกวันเลยน้ำซุปสูตรเด็ดกลมกล่อมกำลังดีอร่อยได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งผงชูรสเลยนะคะสำหรับราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ชามละ25บาทเท่านั้นแล้วก็ในร้านของเขาก็ยังมีอีกมีลวกจิ้มนะคะให้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของเขาเลยนะคะคุณทิปไตเจ้าของร้านเล่าว่าเปิดขายมา2ปีกว่าแล้วสูตรเนี่ยคิดเองทำเองหมดเลยนะลองผิดลองถูกจนตอนนี้เนี่ยอร่อยลงตัวมากๆเลยก่อนหน้านี้นะคะขายชามละ20บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบขึ้นทุกอย่างเลยจึงขอเพิ่มนิดหน่อยนะเพิ่มอีก5บาทเป็น25บาทนะจ๊ะโถพ่อคุณใช่เอ็นดูเนาะก็ยังไม่แพงอยู่ดีไม่แพงหรอก25บาทนะครับใช่เขาให้เยอะด้วยเออใช่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง